หน้าห้อยทมิ้นนะครับเวอร์ชันนี้2517นะครับก็สี่มีหลายแนวอย่าเบิ่งหยังก็ได้เบิ่งนะครับเบิ่งนางเอกกับพี่เอกแง่ข้างหมดแดงก็มีมีไหมข้างหมดแดงแง่ข้างหมดแดงแง่ข้างหมดแดงมีแต่หาความเยอะก็มีเพลงนะครับแฟนๆช่อง7ที่ชอบบู๊ก็มีบู๊ให้ดูมีสายศาสตร์ไหมมีพลังไหมมีมีเพลงไหมครับมีมวนบ่มวนโอ้ยตานายหลายลำลำบ่แล้วก็มีวิถีชีวิตพี่น้องชาวอีสานนะครับเราจะย้อนกลับไปในโบราณนะครับมีหมอลำน้ำนะครับมีนักมวยไหมมีระดับประเทศนักร้องระดับประเทศมีไหมมีตลกระดับประเทศมีเพลงนางเอกที่ฮอตที่สุดมีเพลงเราเล่าได้ปะได้เด็กจังหน่อยครับกำลังหัดอยู่ครับภาษาอีสานก็ร่วมงานกับพอดีคำเป็นครั้งแรกครับครับยังนี่ยาวไปใหญ่ก็ท่านหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อครับเลยเวลาฉันหลวงพ่อจะเลยเวลาฉันนะครับครับผมก็ดูจากตัวแสดงนะครับก็รับรองว่ามวลแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับครับผมใครที่เห็นไหมเขาเป็นแบบรอๆเนาะสุภาพเนาะดูใสๆว่าวเล่าคักขนาดเลยครับแล้วก็โชว์สาธิตการฉีกพละนี่แซ่บๆไอ้เบิ้งอ้าวนางเอกเจ้าเบิ้งโลดฮะจกปลาจกโลดเด้ออีหล่าเออใครอยากเบิ้งม่วนๆก็ว่าวเอ้ยไม่ใช่ว่าวได้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 ว่าวเอ้ยมันตีกันได้ยังไงโอ้นี่การตีกันเฮ้ยพี่ธงคะหนูพูดตรงจะไม่มีน้ำหนักค่ะได้ครับได้ยืนยันหน่อยสิรับรองค่ะรับรองค่ะสบายว้าวโลดตอนนี้เลยมวนคักมวนคักมวนคักอย่าลืมเบิ่งเด้อในห้อยเบิ่งเด้อในห้อยทมิ้นในห้อยใหญ่ในห้อยใหญ่รับรองว่าในห้อยใหญ่จริงขับให้ไม่มันอะไรนะผมเปล่าครับในห้อยใหญ่ครับในห้อยใหญ่ครับรับรองว่าในห้อยใหญ่จริงๆครับก็ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นที่นาครับมันหายากยากครับผมทายไปมองใดก็มีแต่พูดละโรงงานแน่หยังแน่คันไปไกลหลายเมียกับตาเขียวไซมันแพงหลายโพดแน่ก็ได้ที่สระบุรีโชคดียังมีพื้นที่ที่ยังพอจะทำให้เป็นบรรยากาศของความแห้งแล้งอยู่บ้างแล้วก็ยังมีพื้นที่ซึ่งเป็นไร่นาอยู่นะครับผมแล้วก็แต่อากาศบ้านเราไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความร้อนร้อนผ่านจอไปถึงท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมอากาศร้อนจริงโอ้หนักจริงครับหนักจริงนะครับปุ๊กลุกว่าว่าดำแล้วนะคะว่าคล้ำแล้วยังแหล่เข้าไปอีกนะครับผมจังไหนเราปล่อยไฟเจ้าโอเคบ่ครับโอเคครับมีความสุขเป็นละครเรียงแหลกของผมครับครับผมเศร้าเราย้อนได้มาเล่นละครนี่แหละครับขอบคุณหลายๆส่งเรื่องสุขเลยส่งลงเซเลยว้าวแล้วมาเล่นละครเลยช่องเจ็ดสีอาจารย์หำยังไงครับอาจารย์หำตำนานของนายห้อยใหญ่ผู้ที่มีหัวใจทมิฬจากแผ่นไม่เคยกลัวใครเหยียบย่างไปทั่วพื้นแผ่นดินชาวบ้านมีอยู่มีกินนายห้อยทมิฬช่วยเหลือเหยื่อแจ้งแจ้งเอาไว้ไปขาดเด้อน้ำเดือดจึ๊กจึ๊กมีข้อตกลงกับท่านผู้ชมข้อหนึ่งนะครับคือภาษาอีสานมันบอกคำว่าควายไม่ได้เท่าเต็มปากเต็มคำนะครับเราขออนุญาตไปเลี้ยงควายนะครับเด้อเท่าเสียพอออกมาอันนั้นเพราะว่าไม่งั้นมันทั้งเรื่องเลยมันไม่งั้นมันโอ้โหว่อนกันทั้งเรื่องเลยเท่าก็เรียกว่าขออนุญาตเป็นคำว่าควายให้มันสุภาพขึ้นมาจังน้อยนึงนะครับตอนนี้ถ่ายทำถือว่าเรียบร้อยหมดหรือยังคะก็ประมาณสัก10%นะครับ10%10%เลยเหรอประมาณข้าว่าจะได้ชมเมื่อไหร่เขาจะไปว่าวมดนี่ล่ะเดี๋ยวเขาก็หูว่าเขาไทยเท่าไหร่แล้วพี่ดงข้าว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คะก็ประมาณโอ้เร็วๆนี่แหละครับประมาณเดี๋ยวขอเวลาจังน้อยนะครับมันจะต้องพิถีพิถันกันนิดนึงนะครับผมมาฝั่งนี้บ้างข้าวทิพย์เป็นไงคะวันหลายค่ะวันหลายค่ะพี่ไผ่ไปไหนเนี่ยพี่ไผ่มาพี่ไผ่คุณผู้ชมมวนหลายกันครับมวนหลายครับอีหยังมวนล่ะเล่นละครบ่เคยเล่นครับมวนครับปากเนี่ยเด้อครับบ่ฮอดครับ
บ่ฮอนบ่ได้ครับบ่ฮอนบ่ฮอนบ่ได้ครับสู้ๆครับสู้ๆครับและอีกคนนึงอยากแนะนำนะครับคุณบุ๋มบิ๋มครับบุ๋มบิ๋มมาแม่ไหนครับเขาบอกยังในเจ้าน่ะโอ้ดีครับรู้สึกดีครับนี่มีมูเป็นเจ้าของบริษัทเป็นรับเชิญมาเล่นครับยินดีครับนายห้อยทมิ่นใหญ่ครับใครใครยากจนอยากขอหวยก็ขอเชิญนะครับผมอ้าวมีอะไรครับพี่ปุ๊บกับพี่ไม้โมโมอะไรเนี่ยหึต้องหึดิหึจะแม่นเนาะหึหึหึจะแม่นเนาะสูจะแม่นเนาะสูหูว่าวได้บ่ต้องห่วงเป็นไงปุ๊บปุ๊บกับไม้ครับเชิญฝากละครเรื่องนี้ค่ะครับก็ฝากละครของเราด้วยนะครับเห็นตัวละครก็รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับละครของเราก็ยังมีวัฒนธรรมของอีสานด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากด้วยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้หลายๆคนก็เป็นคนภาคกลางเนาะมันก็จะยากขึ้นมาอีกสเต็ปนึงค่ะสำหรับการที่ต้องฝึกพูดภาษาอีสานยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมในห้อยทมิฬด้วยนะคะเราจะได้ชมเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้เป็นคำพูดตายตัวยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพอมันนึ่งสุกปุ๊บรีบแจ้งเลย